ราชนะครับเราสองคนเดินทางมาที่อำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาครับเรารู้มาว่าที่นี่มีเรือจับปลาเมี้ยนอยู่ครับไปจับปลาเมี้ยนเหรอพี่ฮะพี่ไปจับปลาเมี้ยนปะคะไปพี่คะครับผมพี่ไปจับปลาเมี้ยนหรือเปล่าคะครับแล้ววิธีจับปลาเมี้ยนนี่เขาจับเป็นยังไงครับพี่ก็มันจะใช้2วิธีครับครับเหมือนบ้านๆผมนี่ก็จะใช้แบบตกใช้เบ็ดแล้วก็จะใช้อวนตกปลาอย่างเงี้ยเหรอคะครับผมแล้ววิธีนึงคือใช้อวนครับเหมือนที่ผมทำอยู่ครับแล้วสมมติว่าผมอยากไปดูการจับปลาเมี้ยนเนี่ยทั้ง2วิธีเลยนี่ไปดูได้มั้ยพี่ได้เลยครับต้องไปยังไงครับนี่ครับถ้าว่าเกิดว่าจะไปทางแบบอวนก็ลงเรือผมไม่ได้เลยครับผมแต่ถ้าว่าเกิดว่าจะไปแบบตกก็ไปอีกชุดนึงครับผมงั้นเดี๋ยวพี่โนไปกับพี่บังรีนะครับจะไปดูวิธีวางอวนจับปลาเมี้ยนส่วนผมนี่เดี๋ยวผมไปนั่งตกปลาแล้วถ้าไปวางอวนนี่ต้องไปช่วงไหนคะช่วงเย็นครับก็ช่วงเย็นคือช่วงนี้เหรอคะช่วงนี้อ๋อแสดงว่านี่โนก็ต้องไปเลยเหรอคะครับผมเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวโนก็จะตามพี่บังรีนะคะไปวางอวนปลาเมี้ยนด้วยกันค่ะไปเลยนะคะพี่ไปเลยโนพวกพี่เรือที่ใช้ในการวางอวนปลาเมี้ยนลำนี้เรียกว่าเรือหัวธงค่ะเป็นเรือประมงแบบพื้นบ้านของทางภาคใต้โดยมี3ทหารเสือคือพี่บังรีทำหน้าที่ขับเรือและควบคุมทิศทางในการวางอวนและผู้ช่วยอีก2คนทำหน้าที่วางอวนลงสู่ท้องทะเลซึ่งจุดหมายปลายทางของเราคือบริเวณน้ำลึกประมาณ20เมตรค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่นั่งเรือมาได้ประมาณเกือบชั่วโมงนะคะก็มาถึงบริเวณจุดที่จะวางอวนปลาเมี้ยนแล้วนะคะบริเวณนี้แล้วค่ะการจับปลาเมี้ยนนี้เรียกว่าอวนเอ็นค่ะซึ่งจะประกอบด้วยตะกั่วโฟมและเอ็นที่ถูกนำมาผูกต่อกันเป็นช่องขนาดใหญ่เหมือนตะข่ายขนาดความยาว1ปากนี้จะมีความยาว320เมตรกว้าง3เมตรเมื่ออวนถูกวางลงในน้ำส่วนที่เป็นตะกั่วจะขนานลงกับพื้นดินและส่วนที่เป็นโฟมจะลอยตัวขึ้นซึ่งจะทำให้อวนกลางดักปลาที่ว่ายผ่านไปมาค่ะอวนชนิดนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อลูกปลาหรือปลาตัวเล็กๆซึ่งจะลอดออกไปได้ตามช่องว่างของอวนเพราะเป็นอวนที่ใช้ดักปลาใหญ่โดยเฉพาะอย่างเช่นปลากระพงและปลาเมี้ยนค่ะพี่บังคะพออวนเราวางไว้หมดแล้วเงี้ยเราต้องทำยังไงต่อคะพี่ก็กลับเข้าบ้านครับแล้วก็ออกมาต่อพรุ่งนี้ก็ประมาณ5โมงถ้าว่าอยู่เช้ามืดเหรอคะ5โมงเช้าคือตี5เหรอคะครับครับถ้างั้นก็คือว่าเท่ากับว่าพรุ่งนี้เช้านะคะตอนตีห้าเราก็จะมากู้อวนปลาเมี้ยนกันใช่ไหมคะต้องมาลุ้นไหมคะพี่ว่าจะได้หรือไม่ได้ต้องลุ้นครับผม มีไม่ได้ด้วยเหรอคะครับบ่อยมาก บ่อยมากด้วยเหรอ ในขณะที่เรืออวนนั้นกลับเข้าฝั่งเพื่อพักผ่อนกันแล้วนะครับแต่ว่าการออกไปตกปลาเมี้ยนของผมในคืนนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นครับตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณตีหนึ่งแล้วนะครับซึ่งผมได้นัดกับพี่ๆชาวประมงไว้ครับว่าจะขอติดเรือเพื่อออกไปดูวิธีการตกปลาเมี้ยนนะครับเดี๋ยวคงได้เห็นว่าการไปตกปลาเมี้ยนนี่จะมีขั้นตอนอย่างไรนะครับจะต่างจากการไปใช้เรืออวนอย่างไรบ้างครับไปดูนี่อะไรสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่เรือไปตกปลาเมี้ยนนะครับครับขอไปด้วยคนได้เลยครับครับก็ลงมาอยู่ในเรือที่จะไปตกปลาเมี้ยนแล้วนะครับนี่ก็เป็นเรือไม้ขนาดไม่ใหญ่มากนี่เขาเรียกว่าเรืออะไรครับพี่ไข่เล็กเรือพีทครับเรือนะเรือพีทเรือพีทครับหน้าตาก็คือคล้ายๆเรือหางยาวที่กรุงเทพเนาะที่วิ่งในคลองแต่ว่าจะสั้นกว่าปกติจะไปจับกันกี่คนครับก็ลำละคนนะครับลำละคนครับแล้วคนนี้ใครครับคนนี้ลูกชายครับเป็นผู้ช่วยเหรอป่าวครับตามไปดูครับตามไปดูด้วยอ๋อแล้วอุปกรณ์ที่เอาไปนี่ต้องมีอะไรบ้างครับไปตกปลาเมี้ยนก็มีเบ็ดครับเบ็ดก็คือเบ็ดปกติทั่วไปที่ใช้ตกปลานี่แหละใช่ไหมครับมีแค่พี่กับเบ็ดอันเดียวตกได้แล้วครับผมเหรอแล้วก็มีเหยื่อต้องใช้เหยื่อด้วยมีปลาหมึกครับปลาหมึกไหนอ่ะปลาหมึกอยู่ไหนก็ต้องไปหาดูครับถ้าซื้อมามันไม่สดครับน่าเดี๋ยวเราไปจับปลาหมึกก่อนนะครับก่อนเห็นหน้าปลาเมี้ยนเดี๋ยวไปเห็นหน้าตาของปลาหมึกก่อนไปเลยครับพี่ไข่เล็กครับแล้ว
ตอนนี้นะครับหลังจากที่ออกเรือมาไม่ไกลเท่าไหร่นะครับก็ถึงบริเวณที่เหมือนเป็นสันทรายเป็นน้ำตื้นๆพี่ไข่เล็กก็หยุดเรือแล้วก็เริ่มส่องหาปลาหมึกใช่ไหมพี่ครับผมปลาหมึกจะอยู่น้ำตื้นๆเนี่ยครับครับผมมันเป็นปลาหมึกอะไรพี่ที่เราจะเอาไปทำเป็นเหยื่อปลาเมียนเนี่ยปลาหมึกหอมครับปลาหมึกหอมครับผมตัวไม่ใหญ่มากครับอ๋อแล้ววิธีการหาพี่ก็คือทำไงครับใช้ฉมวกเนี่ยครับส่องไปเรื่อยแล้วใช้ฉมวกนี่นะครับหน้าตาของฉมวกครับผมมีเป็นแบบว่าเป็นไม้ยาวๆนะครับแล้วตรงปลายนี่มีเหล็กเป็นเหล็กแหลม5แหลม5ซี่เหมือนซ่อมแต่มี5ซี่ถ้าหางจะคมมากโอ้โหนี่ครับเห็นปลาหมึกว่ายแบบพี่ไข่เล็กใช้ฉมวกทางนี้ด้วยความรวดเร็วมากติดมาแล้วนะครับปลาหมึกหอมตัวนิดเดียวอย่างนี้ใช้ได้อะพี่ได้ครับอ๋อนี่ถือว่าตัวใหญ่ไหมพอดีครับพอดีออกใส่ในถังนี้ไว้ครับโอ้ยแป๊บเดียวนะครับพี่ไข่เล็กหาปลาหมึกหอมนี่ได้5 6ตัวแล้วนะครับใช้เวลาไปไม่ถึง10นาทีเลยเราต้องเอาเยอะมั้ยพี่ปลาหมึกเนี่ยวันนี้หาได้จนกว่าสว่างครับเพราะว่าไปตกปลาเมียนนี่ต้องให้มันสว่างครับอ๋อตกปลาเมียนนี่ต้องตอนสว่างครับผมทำไมอ่ะพี่ก็ตอนกลางคืนมันไม่กินนะครับปลาเมียนนี่กลางคืนไม่มากินมันไม่ค่อยกินเบ็ดครับภารกิจตามหาปลาหมึกนะครับดำเนินไปตลอดทั้งคืนจนกระทั่งถึงเช้าครับเมื่อน้ำขึ้นเต็มที่พี่ไข่เล็กก็หันหัวเรือมุ่งไปยังจุดตกปลาเมียนทันทีครับถึงยังพี่ครับตรงนี้แหละครับครับทิ้งสมอให้ผมด้วยครับทิ้งสมอด้วยเลยนี่นะครับหลังจากที่พาเรือมาถึงตำแหน่งที่ตกปลาเมียนะครับแล้วก็ทอดสมอเรียบร้อยแล้วพี่ไข่เล็กก็ลงมือเอาปลาหมึกที่เป็นเหยื่อนะครับผูกกับเบ็ดแล้วก็เวียงออกไปเลยครับสองเบ็ดครับวันนี้เดี๋ยวก็นั่งรอว่าจะได้ปลาเมียนหรือเปล่าพี่ไข่เล็กแล้วทำไมเขารู้กันได้ยังไงว่าตรงแถวๆนี้มันจะมีปลาเมียนในเรือมาจอดอยู่ 5-6 ลำเต็มไปหมดเลยเขารู้ได้ไงก็เขาตกมานานแล้วครับตั้งแต่ผมจำความได้ว่าเขาตกกันอยู่แล้วครับข้างล่างนี่มันเป็นยังไงมันลักษณะมันต่างจากที่อื่นยังไงมันจะลึกลงไปก่อนครับแล้วก็มันจะขึ้นเป็นเนินแล้วก็มีหินอยู่บนเนินนั่นอยู่ท้ายเรือกองที่เป็นกองหินนี่แล้วปลาเมียนมันจะชอบมาแถวๆกองหินเนี่ยเหรอครับมันมาทำอะไรพี่มันมาหาเหยื่อกินแถวๆกองหินแม่อาจจะมีปลาเล็กปลาน้อยอะไรเงี้ยเหรอใช่ครับตอนนี้สิ่งที่เราทำได้คือนั่งเฝ้ารอใช่ไหมพี่ครับผมรอปลาเมียนมาติดปลาหมึกเราอย่างเดียวเลยครับมุดน้องได้ไหมมอสงัดเอางัดโอ้ตอนนี้เหมือนน้องมอสเราตกได้ปลาอะไรแล้วครับหมุนเหยื่ออะไรตอนนี้